ความเคลื่อนไหวล่าสุดของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรนะคะที่ตอนนี้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะคุณสุธิดาป้องพุทธารายงานสดเข้ามาเชิญเลยค่ะเชิญครับค่ะคุณสุธิวัฒน์ กุลณศิริคะทางด้านของแกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรนะคะสามารถฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ทั้ง2ด่านมาได้สำเร็จค่ะตั้งแต่ถนนนครสวรรค์นะคะมาจนถึงเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ค่ะและสามารถประชิดรั้วทำเนียบรัฐบาลได้พร้อมประกาศจุดยืนขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรได้เคลื่อนขบวนมาตามถนนนครสวรรค์มาถึงหน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครกระทั่งเวลาประมาณ 16:50 นแกนนำได้ประกาศผ่านรถขยายเสียงอีกครั้งค่ะโดยขอให้ผู้ชุมนุมที่เป็นผู้หญิงลุกขึ้นเพื่อตั้งแถวกดดันประชิดแนวของเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้ตำรวจนำรถบัสที่จอดขวางออกทั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้นำดอกกุหลาบสีแดงมาชูเป็นสัญลักษณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ว่ามาชุมนุมด้วยความสันติค่ะขณะที่แนวกั้นของรถบัสฝั่งสนามม้านางเลิ้งมีกลุ่มประชาชนที่สวมเสื้อสีเหลืองปักหลักอยู่บริเวณนั้นและมีมวลชนของกลุ่มคณะราษฎรบางส่วนรวมตัวอยู่เช่นเดียวกันและก็มีการตะโกนยั่วยุกันไปมาแต่ก็ไม่มีความรุนแรงใดๆท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะจากนั้นค่ะในเวลา 17:40 นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยับรถบัสของตชด.ที่จอดขวางกลุ่มมวลชนอยู่บริเวณถนนพิษณุโลกมุ่งหน้าสนามม้านางเลิ้งออกท่ามกลางการกดดันของกลุ่มผู้ชุมนุมที่พยายามผลักดันและตะโกนให้เจ้าหน้าที่เปิดทางซึ่งในที่สุดนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถฝ่าแนวกั้นออกมาได้และได้เคลื่อนขบวนบนถนนพิษณุโลกผ่านสะพานชมัยมรุเชษฐ์และเดินเท้าตามรถปราศัยของแกนนำไปตามถนนพิษณุโลกค่ะซึ่งรถของแกนนำนะคะจอดอยู่บริเวณประตู4ทำเนียบรัฐบาลตรงข้ามสำนักงานปปช.เก่าโดยแกนนำประกาศจุดยืนขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและจะปักหลักชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาลแค่ถึงแยกมิสักวันเท่านั้นไม่เคลื่อนขบวนไปจากนี้โดยใช้วิธีปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลจากแยกมิสักวันอ้อมซ้ายตามถนนคู่ขนานราชดำเนินฝั่งประตู5ทำเนียบรัฐบาลที่มุ่งหน้าไปสะพานมัขวานรังสรรค์และประกาศปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลค่ะค่ะล่าสุดนะคะคุณสุธิวัฒน์ กุลณศิริคะล่าสุดทางด้านของแกนนำก็ได้ประกาศนะคะที่จะปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลโดยใช้วิธีปักหลักค้างคืนค่ะส่วนวันพรุ่งนี้เช้าจะมีอะไรต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณครับสรุปปักหลักค้างคืนนะเดี๋ยวต้องติดตามต่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับขณะเดียว